นักงานอัยการสูงสุดโดยคณะกรรมการอัยการที่เราเรียกกันว่ากอ.เขาประชุมกันแล้วก็ลงมตินะครับให้เนตรนาคสุขออกจากราชการเนื่องมาจากไปยกฟ้องไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์ซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากนะฮะเป็นข่าวที่ดังมากเมื่ อปี63นะครับเมื่อปี63ตอนนั้นนะฮะเมื่ออันนี้เป็นข่าวดังมาจากทางต่างประเทศก่อน CNN ลงข่าวก่อน23กรกฎาคม63สำนักข่าว CNN ได้รายงานว่าบอสวรยุทธ์กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสำนักงานอัยการไม่ฟ้องทุกคดีทุกข้อหาความจริงก็ไม่ทุกข้อหาแล้วฮะเพราะว่าถูกฟ้องตอนแรกเนี่ยกอได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการลงมตินะครับมีการลงมติแล้วก็ผู้ที่ออกมาแถลงวันนี้นะครับก็พูดตรงไปตรงมาก็คือท่านประธานคณะกรรมการอัยการนะฮะท่านพจน์ยุติธรรมดำรงนะครับวันนี้นะฮะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย14คนลา1คนใน14คนนั้นมี6คนที่ต้องงดออกเสียงคือที่ประชุมขอให้งดออกเสียงเพราะทั้ง6คนนี้นะครับทั้ง6คนเนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยฉะนั้นก็ไม่ควรจะร่วมด้วยก็เลยเหลือเพียงแค่8คนและทั้ง8คนนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์นะฮะเนี่ยพวกอัยการเรารู้นิสัยดีนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยท่านถ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้ขาดความรับผิดชอบอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการสั่งคดีท่านมีปัญหาการทุจริตตรงไหนก็ตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่าคือท่านเนี่ยเป็นในการที่มือสะอาดนะครับก็มือสะอาดแต่ว่าการใช้ดุลพินิจในขณะนั้นเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีท่านเนี่ยมันขัดความรอบคอบอย่างร้ายแรงนะครับโดยมาตรฐานของคนที่ผ่านคดีอัยการมา40ปีทำคดีอาญามาตลอดนะครับแล้วรู้ทั้งข้อกฎหมายว่าเราจะต้องไปสอบสวนพยานหลักฐานเก่านะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ไม่รับความเชื่อถือมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สอบแต่ตรงนั้นอาจมันถ้าเราใช้ความรับครอบมากขึ้นสอบพยานผู้เชี่ยวชาญคนกลางขึ้นมาจะไม่จะเป็นหน่วยงานไหนที่มีความรู้หรืออีกสักคนนึงเนี่ยมันก็จะทำให้การสั่งคดีนี่มันก็จะเป็นดูมันโปร่งใสท่านเนี่ยพวกนี่ครับท่านประธานคณะกรรมการอัยการอธิบายให้ฟังนะครับว่าก็คือใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบไปสั่งคดีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวังเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการและฐานนะครับเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวผิดวินัยหลายฐานจึงเห็นควรลงโทษในสถานะความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษหนักกว่าแต่ทางสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทุจริตต่อหน้าที่ราชการจึงยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องถูกไล่ออกจากราชการเห็นพ้องกันว่าควรลงโทษผู้ถูกกล่าวหาคือเนตรนาคสุขให้ปลดออกจากราชการแต่เมื่อพิจารณาถึงประวัติการรับราชการพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยถูกลงโทษในการกระทำความผิดทางวินัยมาก่อนและกรณีดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดทางวินัยครั้งแรกผู้ถูกกล่าวหาเองได้รับราชการมาเป็นระยะเวลานานกว่า40ปีทำคุณประโยชน์แก่ราชการไว้มากกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาคณะกรรมการกอ.ทั้ง8คนซึ่งรวมทั้งผมด้วยก็มีมติและคำสั่งให้ออกจากราชการแทนที่จะถูกปลดออกพอให้ออกจากราชการเนี่ยท่านผู้ชมฮะยังได้รับบำเหน็จบำนาญนะฮะท่านผู้ชมนะยังได้รับนะครับนักข่าวก็เลยถามว่าลดโทษจากปลดออกให้ออกเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่าท่านประธานก็บอกว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือกันเพราะคุณเนตรเนี่ยในหมู่อัยการรู้นิสัยกันดีว่าจริงๆแล้วคุณเนตรเนี่ยไม่ควรจะขาดความรอบคอบนี่ท่านประธานอธิบายให้ฟังนะท่านผู้ชมฟังนะคือเขาตัดสินเนี่ยใช้ดุลพินิจโดยขาดความรอบคอบแต่เวลานักข่าวถามว่าช่วยเหลือกันหรือเปล่าทำไมจากปลดออกมาเป็นให้ออกครับท่านประธานบอกว่าจริงๆในหมู่อัยการเขารู้นิสัยกันดีว่าคุณเนตรเนี่ยไม่ควรจะขาดความรอบคอบนะแต่เราก็พิสูจน์ไม่ได้ไงเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าคดีเนี่ยมันทุจริตตรงไหน
มันไม่สามารถเอาข้อหาเอาพยานหลักฐานไปยัดให้คุณเนตรว่าคุณเนตรคุณทุจริตแล้วนะนะฮะทั้งที่รู้กันอยู่ว่าแม่ไม่ขนาดนี้แล้วทำงานมา40กว่าปีเนี่ยคุณไม่น่าจะขาดความรอบคอบมันต้องมีอะไรแน่ๆแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานแต่ไม่มีหลักฐานนะฮะแล้วก็ยังบอกนะเนตรเนี่ยถือว่าเป็นอัยการมือสะอาดนะอธิบายด้วยนะฮะแต่การใช้ดุลพินิจในขณะนั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถือว่าขาดความรอบคอบกันแล้วกันจากมาตรฐานของคนที่ทำคดีมายาวนานซึ่งต้องมีความรอบคอบมากขึ้นและต้องสอบสวนพยานคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะสรุปแล้วก็คือว่าแม้ว่าจะมีอะไรน่าสงสัยว่าคนที่เป็นอัยการมาถึง40กว่าปีไม่น่าจะมาแป๊กตรงนี้ไม่น่าจะมาขาดความรอบคอบนะฮะแต่ก็เมื่อไม่มีหลักฐานอะไรไปมากกว่านี้ก็ต้องลงมติไปตามนั้นนะครับหาว่าคุณเนตรเนี่ยขาดความรอบคอบกันแล้วกันนะครับแล้วก็ท่านประธานพจน์ยังอธิบายว่าองค์กรอัยการเราอยู่มาถึง140กว่าปีถ้าเราไม่ได้รับความเชื่อถือต่อสังคมเรารับไม่ได้เพราะองค์กรจะต้องอยู่ต่อไปเราเป็นทนายแผ่นดินเป็นข้าแผ่นดินถ้าทนายแผ่นดินเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่รู้จะสรรหากระบวนการยุติธรรมไหนที่เชื่อถือได้อีกแล้วนะฮะเห็นไหมฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะท่านประธานนะว่าข่าวของอัยการที่ให้บอสเป็นผู้บริสุทธิ์คือไม่ฟ้องเนี่ยนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของอัยการอย่างร้ายแรงใช่ไหมฮะใช่คนเขากระพือโหมกันทั้งแผ่นดินจนกระทั่งท่านนายกเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ต้องตั้งชุดอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยมาสอบนะถ้าสำนักข่าวต่างประเทศไม่รายงานนะฮะป่านนี้บอสวรยุทธ์เนี่ยกลายเป็นคนบริสุทธิ์ไปแล้วนะจากการเซ็นเห็นชอบของอัยการนะครับนี่แหละทนายของแผ่นดินนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดที่มีความด่างพร้อยมากที่สุดที่ทางสำนักงานอัยการเคยเจอเลยนะฮะใช่แล้วก็วันนี้ยังไม่หมดนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้เหมือนกันในที่ประชุมของคณะกรรมการอัยการมีมติตั้งคณะกรรมการ3ท่านจากสำนักอัยการขึ้นมาทำหน้าที่แทน1ใน3ก็คือนายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสหลังจากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขความเร็วรถของบอสอยู่วิทยาในสำนวนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก179กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยให้ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จภายใน90วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปแม้ว่านายชัยนรงค์แสงทองอารามจะยื่นใบลาออกจากราชการไปแล้วก็ตามนี่นะฮะท่านผู้ชมเราย้อนหลังกลับไปในวันที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจอดีตตำรวจระดับสูงนักวิชาการแล้วก็อัยการคนหนึ่งที่นัดหมายกันแล้วก็ไปรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปในห้องตอนหลังก็มีคลิปเสียงออกมาห้องนี้เนี่ยถูกระบุว่าเป็นห้องเปลี่ยนความเร็วรถของบอสอยู่วิทยานี่นะมีการเอาความเร็วรถของทางอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้วิเคราะห์เอาไว้ตามหลักแล้วก็พบว่ารถนั้นเร็ว179กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสร็จแล้วมีการขอให้เปลี่ยนความเร็วรถโดยคิดคำนวณใหม่ด้วยสูตรอะไรก็ไม่รู้นะฮะจนกระทั่งได้79กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลงมาเยอะเลยนะกะว่าไม่ให้มีความผิดอะไรเลยไม่ให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยลดลงมาเหลือ79กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดดูแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกในห้องนั้นเนี่ยมันมีรายงานว่ามีอัยการคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยเข้าไปอยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วรถด้วยใช่แล้วอัยการคนนี้เนี่ยระหว่างที่อยู่ในห้องก็มีการยกโทรศัพท์เหมือนกับคุยหรือรายงานใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าเขาเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยไม่มีการเอ่ยชื่ออัยการคนนี้จนกระทั่งวันนี้มันมีข่าวว่ามีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้นายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโส
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขความเร็วรถของบอสนี่นะฮะโดยให้สอบสวนนายคนนี้ก็คือสอบสวนชัยนรงค์ให้เสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันนี้นี่นะนี่คือสิ่งที่จะตอบคำถามได้ว่าในวันนั้นเนี่ยมีใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความเร็วรถนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้ว10ปีนะฮะท่านผู้ชมฮะปี55นะฮะความเร็วรถมาเปลี่ยนเอาปีที่10คิดดูเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอัยการคนไหนที่ไปอยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วใช่ไหมอดีตนายตำรวจคนหนึ่งไปอยู่ด้วยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะไปอยู่ด้วยนะครับคือมันรู้ๆกันอยู่อ่ะมันรู้ๆกันอยู่อ่ะนะครับ5ข้อหาที่บอสวรยุทธ์โดนเนี่ยนะฮะเหลือข้อหาเดียวฮะขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่อายุความ15ปีเหลืออีก5ปีจะหมดอายุความอีก5ปีนะบอสบอสหนีได้อีก5ปีบอสก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะแล้วก็เชื่อกันด้วยนะฮะว่าวงการโต๊ะพนันที่ผิดกฎหมายทั้งหลายเขาก็ถือข้างบอสนะว่าบอสคงจะหนีได้อะใช่อีก5ปีอีก5ปีในขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นว่าอีก5ปีเนี่ยตำรวจก็จะจับบอสไม่ได้เหมือนกันนะฮะนี่เขาถือหางบอสมันก็สอดแสดงว่าเขาก็ดูแคลนตำรวจไทยนะใช่เขาก็ดูแคลนตำรวจไทยว่าตำรวจจับไม่ได้ใช่ตำรวจอาจจะบอกว่าก็บอกมาสิว่าบอสอยู่ไหนเดี๋ยวไปจับคืออยู่ไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเรื่องของบอสกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะสื่อต่างประเทศนะใช่สื่อต่างประเทศเขารายงานว่าโอ้ยนายคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหลุดไปตั้งกี่คดีแล้วนี่อีก5ปีพี่เชื่อว่าบอสก็หนีได้สบายอยู่แล้วพอหนีมา10ปีแล้วอ่ะใช่หนีมา10ปีแล้วท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่3กันยายน2